เรามาเริ่มดัดแปลงกันเลยค่ะขั้นตอนแรกอันก็คือจะล้อตรงบริเวณปลายขานะคะที่มันเป็นดีไซน์พับอะค่ะออกก่อนนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของบ่าเสื้อนะคะทุกคนถ้าหากว่าเราไม่ล้อออกนะคะคือเนื้อผ้าตรงส่วนนี้มันจะค่อนข้างน้อยนะคะฉะนั้นอันก็คือจะล้อเพื่อให้มันได้กว้างที่สุดค่ะแล้วก็จากนั้นในส่วนนี้นะคะทุกคนที่อันวัดเนี่ยจะเป็นส่วนของคอเสื้อนะคะอย่างของอันนะตัวนี้เนี่ยอันก็คือจะวัดจากตรงบริเวณขาด้านในนะคะออกมาประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะแบบว่า อยากจะได้ความกว้างที่มันกว้างกว่านี้ก็วัดออกมาสัก3นิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ตรงกลางเป้าอะค่ะอันคือจะวัดยาวลงมาประมาณ2นิ้วนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของใต้แหลมของกลางคอนะคะทุกคนพอเราได้เส้นเสร็จแล้วก็ตัดคว้านด้วยค่ะตามเส้นที่เราขีดนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นคอด้านหน้าแล้วก็คอด้านหลังค่ะก็คือจะทำเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะให้คอด้านหลังเนี่ยค่ะจะยาวเท่าข้างหน้าหรือว่าจะสั้นกว่าก็ได้นะคะแต่อย่างของอันก็คือจะให้สั้นกว่านะแล้วเมื่อสังเกตเห็นค่ะด้านหลังมันจะมีปลายแหลมนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นกางเกงชิ้นหลังค่ะมันจะมีความกว้างกว่าชิ้นหน้านะฉะนั้นนะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเย็บนะคะเพื่อที่จะตัดออกด้วยแล้วก็ด้านบนนะคะทุกคนที่เห็นว่าอันกัดหมุดไว้นะคะตรงส่วนนี้ก็คือเป็นบ่านะคะเที่ยนกัดเพราะว่าอันไม่ได้เอาไปรีดก่อนนะคะทุกคนกัดเพื่อให้มันอยู่ทรงนะเพราะจากเดิมมันเป็นรอยพับอะค่ะแล้วอันค่ะจะวัดจากตรงบริเวณตรงคอเสื้อนะคะยาวออกไปค่ะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะคะก็คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยบ่ากว้างหรือว่าบ่าแคบเนาะจากนั้นค่ะอันก็คือจะวัดจากตรงบริเวณด้านบนสุดนะคะยาวลงมาประมาณ7นิ้วค่ะแล้วก็จะใช้ไม้โค้งนะคะโค้งตามวงแขนที่เราต้องการค่ะนี่นะคะทั้งสองข้างค่ะก็คือให้ทำเหมือนกันนะคะให้เราใช้ไม้โค้งปากนกแก้วช่วยในการโค้งวงแขนนะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะคือวงแขนมันจะไม่สวยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเย็บกดนะคะแล้วก็ด้านในนะคะทุกคนถ้าหากว่าพลิกออกมาเนี่ยค่ะของเดิมมันจะมีกระเป๋าเนาะตรงส่วนนี้นะคะมันเป็นส่วนเกินเราก็คือจะต้องตัดออกนะคะนี่นะคะทุกคนตัดแล้วก็จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะคือเสื้อตัวนี้มันมีความกว้างของอกอะค่ะมากกว่าไซส์จริงของอันนะคะฉะนั้นอันก็คือจะเก็บเข้ามาประมาณข้างละ1นิ้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณด้านล่างอันก็คือจะเก็บเท่าด้านบนเลยนะคะพอด้านล่างค่ะมันเป็นผ้ายืดอยู่ละฉะนั้นอันก็คือต้องการที่จะให้มันจำเอวนะคะก็คือจะเก็บเข้า1นิ้วเหมือนกันค่ะก็ให้เราตัดเผื่อเย็บนะคะทุกคนจากนั้นเราก็มาเดินเส้นเย็บนะคะก็คือเราจะเดินเส้นเย็บตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะซ้ายขวาแล้วก็ส่วนบนก็คือส่วนของบ่าก็คือเย็บตามเส้นที่เราได้ขีดไว้ค่ะอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่อันไม่ได้ทำให้ดูนะคะทุกคนพอดีว่าแบตกล้องมันหมดก่อนนะคะแล้วอันก็ไม่รู้ว่าแบตกล้องมันหมดนะคะฉะนั้นก็เลยขั้นตอนนี้จะหายไปค่ะแต่ว่าวิธีการเย็บก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราจะเย็บตามเส้นที่เราขีดซ้ายขวานะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการโพ้งค่ะนี่นะคะพอเราเดินเส้นเย็บเสร็จแล้วเนี่ยด้านข้างอะค่ะมันจะลุยนะคะฉะนั้นเราก็คือจะต้องมาโพ้งริมค่ะอันนี้คือส่วนของบ่านะคะก็จะต้องโพ้งริมเหมือนกันในส่วนของคอเสื้อแล้วก็แขนนะคะอันจะไม่ได้เย็บนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้ายีนอันต้องการให้แบบเป็นดีไซน์ที่มันเซอร์เซอร์หน่อยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ